บันทึกลึกลับมาสมัครแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยจะว่าไงนะรีบไปพาเข้ามาเร็วฉันขออาสาดำน้ำกู้เมืองพระเจ้าค่ะลุงลุงชราเพียงนี้อ่ะฉันว่าลุงอ่ะเก็บแรงไว้ลงโลงไม่ดีกว่าหรือหม่อมฉันชราก็ชราด้วยอายุแต่หัวใจหาได้ชราไม่ยังคงแข็งแกร่งและพร้อมจักให้บ้านเมืองดำรงอยู่สืบทอดตลอดไปเอาก็เอาแต่ถ้าลุงหัวใจวายก่อนลงแข่งเนี่ยข้าไม่นับดอกนะเว้ยถึงจะตายข้าก็ยอมขอให้ข้าศึกอย่างเจ้าออกไปจากแผ่นดินของข้าเจสุแพ้ยะแหนกินมิ่งกลับมาล่ะสอบถามชื่อเสียงเรียงนามคือลุงเปียงลุงเปียงก็ถือว่าประกาศว่าลุงเปียงเป็นผู้ที่สามารถที่เป็นตัวแทนของคนเชียงใหม่ข้าขอเพลาสักชั่วครู่พระเจ้าค่ะเมื่อไม่มีทางเลือกอนาคตของเมืองเชียงใหม่จึงจะเป็นต้องฝากไว้กับชาชราที่ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าผู้นี้ต่อให้คาถาอาคมอันใดเองก็จักชนะใช่หรือไมกระหม่อมพร้อมจะดำน้ำชิงเมืองแล้วพระเจ้าค่ะ
ว่ายน้ำยังไม่แข็งแต่กลับอาสาลงแข่งดำน้ำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนปู่เปียงคิดกระทำการสิ่งใดใต้ผืนน้ำแม่ปิงฉันขอไปตายแผ่นดินอื่นซะดีกว่าให้ข้าศึกมาฆ่าฉันไม่เอาด้วยคนหรอกคนเมืองนี้นะมันช่างขี้ขาดจริงๆอย่างลุงอะทำอันใดได้บ้างลุงเคยคิดทำสิ่งใดเพื่อบ้านเมืองบ้างไหมฉันไม่อยากเป็นทาสข้าศึกฉันลาละลุงเดี๋ยวนางแป้นเองไม่ต้องย้ายเรือไปไหนดอกเพราะข้าจะช่วยแผ่นดินของข้าให้รอดพ้นจากภัยข้าศึกครั้งนี้ซะเองนับ10นาทีใครโผล่กายเหนือผิวน้ำก่อนคือผู้แพ้ชั่วโมงก็ยังไม่มีฝ่ายใดโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำข้าศึกจะล่าถอยหรือเชียงใหม่จะต้องถึงคราวเสียเมืองก่อนท่านนั่นมันหาใช
ในเมื่อข้าเป็นฝ่ายชนะข้าขอทวงคำสัตย์ให้ท่านน่ะถอยทัพออกจากเมืองข้าบัดเดียวนี้อาเตตุยเจ๊ทนแม่ด้วยชัยชนะของปู่เปียงทำให้ทัพที่ล้อมเมืองเชียงใหม่ถอนกลับไปตามสัญญาเจ้าเมืองและฐานต่างดีใจในขณะที่ปู่เปียงยังอยู่ใต้สายน้ำแม่ปิงฝ่ายไทยยังไม่โผล่ขึ้นเบื้องต้นถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วฝ่ายไทยก็รอสักพักก็ยังไม่ขึ้นมาอีกก็เลยประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอาละพม่ายอมแพ้ก็จะยกทัพกลับไปตามสัญญาแม่ลูกหลานนี่ละนี่ก็หลายเพราแล้วยายปู่เปียงยังไม่ขึ้นมาจากน้ำสักทีเองลงไปดูสิปรากฏว่าหลวงปู่เปียงนี่ใช้ผ้าขม้านะมัดกับหลักไว้แล้วเสียชีวิตในหลักในแม่น้ำปิงท่านก็อายุ159ก็มีคนวัยชราเกิดขึ้นจะได้ไปน้ำแข่งกับไอ้คนที่ประลองนะคนเป็นไปไม่ได้ก็เลยฉลาดชีวิตเพื่อในการช่วยในการป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เราไว้นะครับจุดที่ตรงหน้าจีดีกิ่วหรือว่าสถูปของหลวงปู่เปียงนะครับเราจะเป็นสัญลักษณ์ไว้เพราะว่ามันตรงนี้เป็นการที่ไอ้อันปักหลักในการประลองในการดำน้ำนานที่สุดของในสมัยนั้นผู้ครองเชียงใหม่และนี่ก็คือบริเวณที่เชื่อว่าปู่เปียงดำน้ำลงไปใช้ผ้าขาวม้าผูกตนเองไว้กับหลักใต้น้ำยอมตายเพื่อให้แผ่นดินเกิดอยู่รอดปลอดภัยคู่นี้มาแรงเว้ยน่าสนน่าสนเว้ยกาเขาไว้กาไว้แม้จะผ่านห่วงเวลามากกว่า200ปีว่ากันว่าสิ่งที่ปู่เปียงเกลียดที่สุดก็คือคนขายชาติอกตัญญูต่อศาสตร์กษัตริย์เนรคุณแม้กระทั่งแผ่นดินเกิดของตนเองครับเสียวัตถุโบราณที่ผมส่งไปให้เสียเสียได้รับหรือยังครับอ๋อครับเสียครับครับคราวหลังเดี๋ยวผมจะขโมยวัตถุโบราณไปให้เสียอีกนะครับขอบคุณเสียมากนะครับเสียครับดูเหมือนว่ามีคนแอบฟังผมอยู่ครับเสีย
อุตส่าห์ยอมตายเพื่อแผ่นดินและทรัพย์สมบัติของชาติไว้ให้พวกมึงที่พวกมึงเอาไปขายกินคนอย่างพวกมึงไอ้ศักดิ์ศรีสิ้นดีเสียครับฮัลโหลเสียครับเสียเฮ้ยฮัลโหลเสียเพราะรักชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือชีวิตเพราะยึดมั่นกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดเหนือสิ่งอื่นใดชายชราที่ดูไร้ค่าจึงพลีชีพอย่างห้าวหาญสละจิตวิญญาณเพื่อชาติไทยวีรชนนอกตำนานปูเปียงข้าขอเพลาสักชั่วครู่พระเจ้าค่ะในการดำน้ำแลกเมืองคานี้ข้าขอให้ลำน้ำปิงช่วยเป็นพยานบอกกล่าวกับชนรุ่นหลังว่าข้าเคยได้เอาชีวิตแลกกับแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่หลับนอนหากลูกหลานชนรุ่นหลังได้ยินเรื่องราวของข้าอยากให้เก็บเรื่องราวชีวิตของข้าไว้เพื่อเตือนใจเป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกหลานต่อไปด้วยเถิดเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้1ปีต้องทำไม่ทำต้องมีอันเป็นไปปรากฏการณ์ลึกลับผีหมอนบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel